มาตามกันต่อเรื่องของราคาทองคำค่ะมาพูดคุยกับทางคุณธิพานวัฒนทรัพย์นะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณธิพาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณใจค่ะเราคุยกันทีไรเนี่ยนะคะราคาทองนี่ผันผวนทุกทีเลยนะคะต้นสัปดาห์ยังขึ้นกันอยู่เมื่อวานนี้ก็ลงกันไปแล้วนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าจากราคาทองเช้าวันนี้ที่เปิดตลาดนะคะก็อยู่ที่ราคาเป็นต่อ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์อยู่ที่ประมาณ 1,130 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็ถือว่าเป็นการปรับลดค่าลงมาก็คือมีแนวโน้มลดลงถ้าเทียบจากวันตลาดที่ขึ้นไปทำสูงสุดอยู่ที่ 1,145 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็เมื่อคืนนี้อีกก็คือเมื่อคืนมันพุทธที่1,145แล้วก็คือมันพฤหัสที่1,141ก็จะเห็นได้ว่าเช้าวันนี้ก็เป็นการปรับราคาปรับค่าลดลงมาค่ะค่ะเหตุผลหลักๆนี่ประเด็นเรื่องของทางด้านยุโรปนี่มีผลด้วยใช่ไหมคะก็ทางยุโรปก็มีผลด้วยเพราะว่าเรื่องที่เมื่อสักครู่ที่ทางคุณกัญจนาได้พูดไปก็คือเรื่องการที่ทาง ECB ประกาศไม่ขึ้นดอกเบี้ยพอประกาศไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ทำให้นักลงทุนความน่าสนใจในการลงทุนยูโรก็น้อยลงก็เลยทำให้ยูโรจากที่เมื่อคืนนี้อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1.37 ต่อดอลลาร์ใช่ไหมคะวันเช้าวันนี้ก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 1.35 ค่ะยูโรต่อดอลลาร์ก็คือมีการปรับลดลงราคาทองก็เลยปรับลดลงมาด้วยคือผลตอบแทนทางด้านนั้นไม่น่าสนใจก็เลยมาหาทองคำดีกว่าทองคำก็เป็นทางเลือกหนึ่งด้วยแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าทองคำก็ยังค่อนข้างอิงกับค่าเงินยูโรแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนถึงศุกร์นี้ก็คือราคาทองถือว่าปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ30ยูเอสดอลลาร์ต่อไทยแอลแล้วก็กองทุนที่เป็นกองทุนใหญ่ก็คือกองทุน ETF ไอเดโกมีการเข้ามาซื้อทั้ง2ครั้งติดต่อกันก็คือเข้ามาซื้อเมื่อวันพุธก่อนพฤหัสเข้ามาซื้อครั้งละประมาณ4ตันก็ทำให้ตอนนี้ยอดของกองทุนไอเดโก ETF ปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 1,115 ตันก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดในมองในแง่ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอาจจะยังให้ภาพบวกสำหรับราคาทองเหมือนกันเลยทำให้นักลงทุนรายย่อยหรือในแง่ของกองทุนเข้ามาทยอยซื้อเข้ามาทยอยลงทุนในทองคำหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโรเองก็ดีหรือค่าเงินดอลลาร์เองก็ดีสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของตัวเลขหลายตัวที่ประกาศออกมาก็เลยทำให้นักลงทุนเหลือทางเลือกที่น้อยลงในการลงทุนทองก็เลยยังเป็นหนึ่งทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุนค่ะแนวโน้มราคาทองคำจากนี้ไปนะคะจนถึงสัปดาห์หน้าที่เราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นในทิศทางไหนคะค่ะตัวเลขจะมีตัวเลขตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับคืนนี้นะคะคืนนี้จะมีการจับตัวเลขของสหรัฐอเมริกาเรื่องตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็เรื่องนอนฟาร์มเพโรกับจ็อบเลสเคลมก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรกับตัวเลขการว่างงานจะต้องรอดูตัวเลขสองตัวนี้ด้วยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าสองคืนที่ผ่านมาทองพยายามขึ้นไปยืนเหนือเลเวล 1,145 ก็ต้องดูว่าอย่างถ้าคืนนี้ตัวเลขการว่างงานออกมาค่อนข้างสูงก็จะทำให้ค่าเงินยูโรดีขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้สามารถจับราคาทองขึ้นมายืนเหนือ 1,145 ได้ค่ะถ้าก็อยากจะให้ดูว่าสำหรับนักลงทุนนะคะก็อยากจะให้ดูตัวเลขคืนนี้ว่าถ้าทองสามารถดีเหนือ 1,145 ได้แล้วเรื่องต่อไปที่เขาทาร์เก็ตก็อยู่ที่ประมาณ 1,150 แล้วก็ 1,160 แต่ถ้ายังยืนเหนือไม่ได้ก็จะลงไปเทคด้านล่างก็คืออยู่ที่ 1,125 แล้วก็ 1,100 ทวนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้หลักในการเทียบก็อาจจะดูจากค่าเงินยูโรก็ได้ว่าค่าเงินยูโรถ้าทำท่าอ่อนลงไปจนถึง 1.30 ก็อาจจะทำให้ทองมีการปรับลดลงไปต่ำกว่า 1,100 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้ค่ะนี่มาดูสถานการณ์ในส่วนของทองคำในบ้านเรากันบ้างตอนนี้การซื้อขายเป็นยังไงบ้างคะก็การซื้อขายภายใน2วันนี้อย่างเมื่อวานนี้ก็ยังมีแรงซื้อช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ราคาทองจะขยับขึ้นมาเกือบ30เหรียญ30เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์หรือว่าถ้าเทียบเป็นราคาสมาคมก็จากวันศุกร์ที่แล้วที่ราคาอยู่ที่ 17,150 จนถึงเมื่อวานนี้อยู่ที่ 17,550 ก็ถือว่ามีการปรับขึ้นมาสักประมาณ400บาทก็ยังมีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเป็นนักลงทุนในเมืองไทยเองก็ยังมองยังค่อนข้างบวกกับราคาทองอยู่ค่ะค่ะนักลงทุนในเมืองไทยนี่เขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองบ้างไหมคะการเมืองก็หลักๆที่จะส่งผลกับราคาทองก็น่าจะเป็นในแง่ของค่าเงินบาทมากกว่าค่ะก็จะสังเกตได้ว่าอย่างณวันนี้ที่เราคุยกันราคาทองจะอยู่ที่ระดับ1,130 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แต่ว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้ที่ระดับเดียวกันราคาทองจะสูงกว่านี้เยอะมากเพราะตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งใช่ค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาเกือบหนึ่งบาทได้ประมาณสัก70สตางค์ได้ก็ที่สองผลก็คือทำให้ราคาทองถูกลงก็ซึ่งดีสำหรับนักลงทุนค่ะ
ในแง่ของราคาทองเลยไม่ค่อยมีปัจจัยที่ในแง่ของการเมืองเองเกลือไม่ค่อยมีปัจจัยส่งผลกับราคาทองเพราะว่าราคาทองปัจจัยหลักที่ส่งผลก็ยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจทั่วโลกมากกว่าค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณธิภาค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ได้ติดตามกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มของราคาทองคำนะคะว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องรอดูตัวเลขค่ำคืนวันนี้นะคะของฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็น jobless claim นะคะหรือว่าในส่วนของ non farm payroll ก็ตามนะคะ